ได้มาร่วมกันบำเพ็ญทำบุญทักษิณานุปทานกิจผู้ที่สมบูรณ์สมกุศลไปถึงยังมัสเตอร์ทวีชัยจักพูดถึงเก่มรณะกลับไปซึ่งเขาท่านทั้งหลายก่อนได้มาหวนและลึกถึงคุณงามความดีของมัสเตอร์ทวีพูดถึงเก่กลับไปซึ่งเขาอาจจะพูดจักมักคุ้นคุณปอทวีเนาะคู่กันง่ายๆก็แล้วกันปอทวีนี่ก็พูดจักมักคุ้นทั้งเพื่อนสหธรรมิตรทั้งบรรดาลูกหลานทั้งลูกศิษย์ลูกหาที่ได้มาร่วมกันทุกค่ำคืนรู้สึกว่าก็จะมีมากหน้าหลายตามากันมากมายก็เพราะว่าคุณงามความดีของคุณพ่อทวีชัยจักรที่เขาได้ประจักษ์ได้เห็นได้หู้จักมักคุ้นว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่สังคมอาจจะเป็นผู้นำที่ดีโดยเฉพาะเป็นคุณครูก็ดีเป็นผู้นำที่ดีของในการทำการทำงานเป็นหัวหน้าที่ดีของครอบครัวที่มีภรรยาลูกเต้าหลานเหลงดีๆเลี้ยงดูปูเสืออันนี้ก็คือเป็นคุณงามความดีของคุณพ่อทวีชัยจักรตลอดระยะเวลา80ปีเปิดกระได้สร้างคุณงามความดีของเขาท่านทั้งหลายได้ประจักษ์โดยเฉพาะเบื้องหน้าของเขาท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าพวงมาลาหรือว่าพวงหลีดต่างๆที่ได้มาร่วมกับมาแขวนไหวเงือประดับประดาในศาลาอาจจะหลังเล็กแต่มั่นใจด้วยความมากมีน้ำใจเขาจะเห็นได้ว่าบริษัทต่างๆสถานีข่าวกระดีหรือว่าเพื่อนลูกศิษย์ลูกหาอัศมชันแต่ละรุ่นนะก็ได้มาร่วมกันก็ได้มาเห็นคุณงามความดีของคุณปอบดังที่อาตมาภาพได้ยกนิเคปพจน์ณเบื้องต้นว่ารูปังเชียรติปัจจานังถึงแม้ว่ารูปร่างของคุณปอบจะดับสลายไปแต่จะดับสลายไปแต่โคตรแห่งคุณงามความดีของคุณปอบก็ได้ประจักษ์ที่เขาทั้งหลายได้มองเห็นว่าชีวิตของคุณปอตลอดระยะเวลาถึง80ปีเนี่ยได้สร้างอย่างไหวของเขาได้เห็นได้ประจักษ์เห็นดังว่าบาลีได้ตัดรับรองไว้ว่าอัธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสังขาจเมอัธาสิเมคือว่าคุณปอทวีเนี่ยได้เฮืออย่างไหวกับเขาห้องโดยเฉพาะบรรดาลูกหลานของคุณปอทวีเนี่ยจะเห็นได้ว่าคุณพ่อได้มือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณปอก็คือว่าได้มอบร่างกายชีวิตคือกับบรรดาลูกๆที่ได้เกิดขึ้นมาได้เกิดขึ้นมามองเห็นโลกอันสดใสได้มือเลือดเนื้อเชื่อไขคือกับบรรดาลูกๆมือทั้งชีวิตมือทั้งความรู้ชื่อทั้งสติปัญญาที่จะคือบรรดาลูกๆของตัวเองเนี่ยได้ประกอบคุณงามความดีได้สร้างฐานะครอบครัวได้ดำรงวงตระกูลของครอบครัวนี่เพื่อเจริญยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะอากาศิเมก็คือว่าได้ทำอย่างไปกับเขาพ่องตลอดระยะเวลาถึง80ปีเนี่ยอาตมาเชื่อได้ว่าคุณพ่อเนี่ยได้กระทำสิ่งที่มากมายคือกับบรรดาลูกหลานเมื่อได้ประจักษ์ได้มองเห็นได้เจริญร้อยตามโดยชีวิตมรดกโดยตลอดระยะเวลาก็คือได้มอบมรดกมรดกนี่อาจจะบ่มีค่าในการใช้จ่ายแต่ว่าเป็นมรดกแห่งชีวิตชีวิตของมนุษย์คนเฮาเนี่ยถือว่าเป็นประเสริฐที่สุดละคุณปอได้มอบชีวิตให้กับบรรดาลูกๆก็คือว่าตามพระปริที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ากิจโฉมนัสสปฏิราโภการที่ได้มอบชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่แสนยากเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดจะแสนยากก็คือว่าได้มอบชีวิตเพื่อกับบรรดาลูกได้ถูกเชิญในสิ่งที่ดีที่งามได้ดำรงตนดำรงตัวเพื่อได้อยู่
ในคุณธรรมและจริยธรรมเป็นต้นได้เป็นผู้นำที่ดีของครอบครัวได้เป็นผู้นำในสถานการศึกษาได้เป็นผู้นำที่ดีของสังคมอันนี้แหละก็คือว่าคุณงามความดีของคุณพ่อทวีชัยจักรอาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องของผู้นำโดยเฉพาะวันนี้ก็มีผู้นำหลายผู้หลายท่านที่ได้มาร่วมในการบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีในครั้งนี้การที่เขาท่านทั้งหลายจะเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยต้องใช้ในสิ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างการที่จะเป็นผู้นำในทางใดทางหนึ่งก็ดีจะเป็นผู้นำในทางพระพุทธศาสนาก็ดีจะเป็นผู้นำในทางครอบครัวก็ดีจะเป็นผู้นำในสังคมในบ้านเมืองก็ดีก็ต้องเป็นที่ยอมรับและนับถือของปวงชนของคนทั่วไปกลัวจะได้สร้างแต่ละขั้นแต่ละอย่างเนี่ยต้องใช้เวลานานต้องใช้ทั้งการเสียสละต้องใช้ทั้งความคิดต้องใช้ทั้งความสติปัญญาอย่างนี้เป็นต้นดังที่มาสเตอร์ทวีชัยจักรได้เป็นผู้นำของครอบครัวชัยจักรเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายๆนะการเป็นผู้นำที่ดีก็ต้องเป็นหัวหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรก็คือว่าเป็นมิตรที่มีความรักนะไม่ใช่ว่าจะใช้อำนาจบาดใหญ่อย่างเดียวการเป็นกัลยาณมิตรนั้นต้องทำหน้าที่สำคัญอยู่4ประการเป็นผู้นำคนเนี่ยต้องมีคุณธรรมอยู่4ประการ1เป็นพ่อแม่ก็คือว่าคอยปกป้องปลอดภัยคือกับบรรดาเกลูกๆประการที่2เป็นเพื่อนคอยเตือนสติเมื่อในความคิดที่3เป็นแพทย์ก็คือคอยดูแลเมื่อว่าเจ็บไข้ได้ป่วยในครอบครัวเนี่ยเมื่อว่าเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเป็นผู้ที่ดูแลประการที่4อันสุดท้ายคือเป็นครูผู้สองประทีปภายในของแต่ละท่านก็คือว่าได้คือปัญญาได้คือความรอบรู้อันนี้แหละก็คือเป็นสิ่งที่ผู้นำทุกคนอาจจะต้องมีเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตอาตมาภาพจะยกเรื่องของความคิดต่างอยู่4ประการก็อยู่7ประการความคิดนี่จะเป็นความคิดในเชิงบวกก็คือว่าสามารถยิบมาเป็นยาชูกำลังใจในยามที่เราทั้งหลายท้อแท้เป็นสิ่งที่ท้อแท้ในชีวิตคนเราเนี่ยจะมีความสุขอยู่ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเป็นไปได้สิ่งทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเป็นมีสิ่งที่จะเป็นข้อคิดเนี่ยทั้ง7ประการนี่เป็นข้อคิดที่ดีเยี่ยมที่จะคือข้อคิดในทิศในทางที่ดีๆอยู่7ประการก็คือว่าเป็นข้อคิดอันแรกก็คือความคิดที่ดีเป็นที่มาแห่งความสุขแน่นอนว่าเมื่อเขาเนี่ยมีความคิดที่ดีโลกก็จะดีตามอย่างที่เขาคิดดังที่ท่านได้ว่าไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งในที่อาตมาภาพได้ศึกษาได้อ่านว่าโลกเป็นไปจะใดขึ้นอยู่กับว่าเขาเนี่ยได้ใส่แว่นตาสีอันหยังมองโลกในแง่ที่ดีก่อนชีวิตมีแต่สิ่งที่รื่นรมนะถ้าเขามองสิ่งในแง่ร้ายชีวิตแต่ละชีวิตก็จะมีความวุ่นวายจะมีความทุกข์มีความระทมเกิดขึ้นดังที่เขาว่าใส่แว่นเนี่ยเขาใส่แว่นดำเอาเทหรือว่าเขาใส่แว่นตาสีขาวก็คือว่าเป็นเรื่องของสายตาอันนี้ก็คืออยู่ที่ความคิดของแต่ละบุคคลว่ามีมุมมองแต่คนเขาเนี่ยทั้งหลายคนทองมีปัญญาย่อมจะใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาทุกชนิดเมื่อว่าเขาเกิดความทุกข์เขาก็ต้องใช้ปัญญาให้เขาเนี่ยได้แสวงหาความสุขดังนั้นคนที่มีปัญญาที่ดีมีวิกฤตอยู่ที่ไหนมีปัญญาก็จะอยู่ที่นั่นนะส่วนตัวของคนที่ด้อยปัญญาเนี่ยโอกาสที่จะอยู่ที่ไหนนั่นนะวิกฤตก็จะอยู่ที่
ึงเรียนรู้ในสิ่งที่เขาทำทั้งหลายจะใช้ปัญญาว่าจะใช้ปัญญาแก้ปัญหาจะใดเปลี่ยนแปลงอุปสรรคเพื่อเป็นอุปกรณ์เมื่อว่าจะเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อเป็นอุปสรรคแล้วแต่ว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ไหนถ้าท่านเอาอุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับตัวตนของแต่ละคนแต่ละท่านดังชีวิตของคุณเป่าทวีเนี่ยเปิดต้องประสบปัญหาอยู่มากมายเป็นทั้งครูเป็นทั้งผู้นำเป็นทั้งอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครุในตามภาษาบาลีว่าเป็นแปลว่าครูอย่างเดียวแต่ก็ฉะหาใช่ไหมครุเนี่ยแปลว่าสิ่งที่นักแน่นแปลว่าสิ่งที่นักโดยชีวิตของมนุษย์คนเฮาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะนักในทางไหนนักในทางที่เป็นความเป็นทุกข์หรือว่านักในความเป็นสุขต้องใช้สติปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาว่าเฮามีความสุขแล้วก็ขอให้เฮามีความสุขจริงๆขึ้นไปตราบใดว่าบุคคลใดมีความทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญาว่าเฮาจะแสวงหาสิ่งที่มีความสุขเพื่อกับตัวเก่าจะได้ต้องใช้อุปสรรคเพื่อเป็นอุปกรณ์ในสิ่งเหล่านั้นประการที่3ชีวิตของคนดีก็คือชีวิตที่มีความสุขดังกล่าวว่าดอกไม้หอมใต้บางขอแต่มนุษย์หอมใต้ทุกคนหากเขาเป็นคนดีกินดอกไม้แม่หอมขนาดไหนก็หอมได้แต่ตามลมเท่านั้นส่วนกลิ่นของคุณเงินคุณงามความดีของคนดีนั้นหอมหวนทวนลมฟุ้งกระจายไปใดทุกที่ทุกทิศทุกสถานที่ทุกแห่งดอกไม้ที่เขาผลิตและผลิตบานใดเนี่ยบรรณานก็ลงรวยไปแต่คุณงามความดีของคนนั้นจะสถิตสถานเป็นนิรันดร์เหมือนกาลและเวลาอันนี้แหละชีวิตของคนเฮาแรกประการที่4ปฏิสัมพันธ์ดีก็มีความสุขซึ่งเป็นการเลือกคบมิตรชีวิตของคนเฮาเนี่ยจะขึ้นอยู่ครับกัลยาณมิตรที่อาตมาภาพได้กล่าวว่าจะคบคนดีนั้นต้องมีมิตรอยู่3ประเภทคือ1ปาปมิตรปาปมิตรนี่ก็คือว่าเป็นเพื่อนที่บ่ดีเป็นเพื่อนที่ชั่วเป็นเพื่อนที่จะพาเฮาเนี่ยเกิดที่ความชิบหายเกิดขึ้นในชีวิตของคนเฮาประการที่2กัลยาณมิตรก็คือว่ามิตรในทางที่ดีเฮาทั้งหลายควรจะคบไว้ค่าสมาคมไว้ที่จะนำทางชีวิตของเฮาเนี่ยไปในทางที่ดีและประการที่3ก็คือพันธมิตรพันธมิตรก็คือเพื่อนฝูงนะคือความผูกพันด้วยผลประโยชน์ด้วยผลประโยชน์อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอันนี้ก็คือว่าพันธมิตรถ้าเขาเลือกพันธมิตรที่ดีในการทำการทำงานก็จะมีการงานที่ดีแต่ว่าถ้าการพันธมิตรที่แนะนำเขาในทางที่บ่ดีก็ควรระวังเลือดระวังตัวเอาไว้และประการที่ห้าทำงานดีก็มีความสุขท่านได้กล่าวไว้ว่าคนจำนวนมากก็จะเป็นทุกข์ในการทำการทำงานนะแต่ว่าเบิกบานเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านคิดว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่วันสุดสัปดาห์ของเขาแต่ละคนแต่ละท่านแต่ความสุขของเขาแค่เสาร์วันอาทิตย์มีแค่2วันในการทำงานเขาเนี่ยทำงานอยู่5วันตามระบบราชการในประเทศไทยของคนเฮาจงทำงานเพื่อมีความสุขจงเบิกบานขณะที่มีลมหายใจเฮาครูท่านเมื่อว่าทำงานนักเฮาก็ต้องหาความสุขเมื่อกับตัวเก่าทุ่มเททุ่มงานเมื่อกับคนอื่นมากมายแต่เขามีเวลาคือกับตัวเก่าแค่2วันคือเสาร์และอาทิตย์เขาจงนำเอาวันเสาร์อาทิตย์ที่เขามีความสุขเนี่ยคือเบิกบานใจมีอย่างข้อ1ทำงานตลอดระยะเวลา5วันเขาเคยมองตัวเก่าว่าทุกวันเนี่ยเขาใช้แต่บุญเก่าของตัวเก่า
บ่เคยได้ทำบุญใหม่เพิ่มเติมเอาควรจะแสวงหาในการศึกษาในเรื่องของรถพระธรรมเทศนาได้ทำบุญสุนทานได้อุปการะคนที่ทุกอย่างลำบากได้ทำประโยชน์กับสังคมเมื่อว่าเขาทำเนี่ยก็ถือว่าเขาได้ทำบุญกุศลในการทำบุญเนี่ยย่อมนำซึ่งความสุขมาให้กับเขาอย่างนี้เป็นต้นจงมองในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลคือกับตัวเก่าพ่องอย่างนี้เป็นต้นและประกาศที่หกมองโลกในแง่ที่ดีชีวิตของคนเขาเนี่ยย่อมจะมีความสุขดังที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันถูกอยู่แล้วมีแต่ความเห็นของเขาเนี่ยเท่านั้นแหละจะมองว่าผิดใครทำความเข้าใจกับคำที่กล่าวได้ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งคนนั้นอาจจะมองว่าเห็นถึงความทุกข์และเขาก็จะบอกวันไหวในเรื่องของความทุกข์ในความผันแปรของชีวิตเนี่ยสิ่งใดเกิดขึ้นมาเขาก็จะอุทานอยู่เสมอว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นธรรมดาเช่นนั้นเองอย่างที่มาสเตอร์ทวีใช้จักนี่แหละว่าคุณปอเนี่ยจะมองเห็นแล้วว่าชีวิตของคนเฮาเนี่ยตราบใดเฮายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมีแต่สิ่งที่จะแสวงหาสิ่งที่จะมีความสุขเข้าถูกเก่าก็มีใครที่ปรารถนาแสวงหาความทุกข์เข้าถูกเก่าตลอดระยะเวลาชีวิตของคุณปอได้80ปีเนี่ยท่านได้มองเห็นว่าชีวิตของปอเนี่ยที่อายุยืนยาวนานเนี่ยชีวิตของปอเนี่ยก็เคยได้ย่ำยีสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานก็ได้ทำบาปทำกรรมมาอย่างไว้ที่ท่านมีอายุถึง80ปีเพราะว่าท่านได้กระทำบุญสุนทานได้มองเห็นว่าบั้นปลายชีวิตของคนเฮาเนี่ยจะคงวางแต่ละสิ่งแต่ละอย่างใดนั้นต้องทำใจอย่างนักแน่นดังที่พระพุทธองค์เนี่ยจะสละภรรยาจะสละลูกเต้าตัวเก่าจะสละบ้านเมืองจะสละปอดจะสละแม่ออกมาผนวดหรือว่าออกมาบวชเนี่ยเพื่อศึกษาหารถประธรรมหาจุดสูงสุดของชีวิตก็คือว่าเพื่อพ้นจากความทุกข์ก็คือว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคือกฎของไตรลักษณ์ว่าชีวิตเขาเนี่ยไม่อยากจะกลับมาเกิดก็คือว่าจะมักจะหาพักผลนิพพานของตัวของพระพุทธองค์เองก็คือว่าได้ตรัสเรื่องของไตรลักษณ์คืออนิจจังคือความประมาณประเทียบของชีวิตทุกขังคือความเป็นทุกข์และอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในบนโลกนี้ก็มีอันอย่างที่เป็นตัวของตนของตัวเก่าอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นพอสุดท้ายก็คือว่าครอบครัวที่ดีคือทวีแห่งความสุขก็คือว่าครอบครัวก็คือว่าพื้นฐานที่สำคัญของชีวิตของมนุษย์คนเฮาว่าต้องมีบุตรธิดาก็คือว่าเป็นอนุสาวรีย์ของพ่อแม่หากลูกเป็นคนดีอนุสาวรีย์ของพ่อแม่ก็จะคงจะงดงามหากลูกเลวสามอนุสาวรีย์ของพ่อแม่ก็จะอัปรักษ์อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าครอบครัวของคุณปอทวีชัยจักเนี่ยจะมองเห็นว่าลูกๆโดยเฉพาะลูกๆเป็นผู้ที่หัวแก้วหัวแหวนของครอบครัวชัยจักเนี่ยเป็นลูกที่ดีมีความกตัญญูกตเวทีบั้นปลายชีวิตของคุณปอเนี่ยเมื่อว่าร่างอาจจะจากไปแล้วแต่ยังดำรงวงตระกูลฝากคุณงามความดีไว้คือกับลูกๆได้สานต่อคุณอาชิรติคุณแม่วารุลาของคุณพ่อจะดับสลายไปแต่โทษแห่งคุณงามความดียังประจักษ์ตรึงตาใจของบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมในการทำบุญทศนาอุปทานได้มาระลึกนึกถึงคุณงามความดีของมาสเตอร์ทวีชัยจักรได้มาสร้างความกตัญญูกตเวทีต่อท่านกตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี่เป็นหลักของคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรใจร้อนมั่นกตัญญูอิมินากตะปุญเญนะโดยอนุภาพแห่งคุณงามความดีที่บริษัทอสมทจำกัดมหา
ชนชมรมอสมอัสสัมชัญรุ่นที่17ชมรมภูเกษียรสัมชัญรุ่นที่16ได้มารับเป็นเจ้าภาพครอบด้วยเกียรติมีเกียรติทุกท่านได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปถึงจิตตะดวงวิญญาณของของมาสเตอร์ทวีชัยจักรหรือว่าคุณพ่อทวีชัยจักรในค่ำคืนวันนี้แม่นว่าจิตตะดวงวิญญาณของคุณพ่อนะครับได้ฮู้ได้ทราบญาณวิถีทางใดทางหนึ่งแล้วแม่นว่าคุณพ่อได้รับแล้วจงประสิทธิ์ประสานปัดฟ้อนอำนวยบริชัยคณะท่านเจ้าภาพครอบด้วยเขตภูมิเกียรติทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญไปด้วยอายุวรรณสุขภาระปฏิภาณสังสมบัติคิดมุ่งมาปรารถนาสิ่งที่ประกาศชันใดแล้วก็ขอสมความมุ่งมาปรารถนาทุกสิ่งทุกประการแม่นว่าจะคิดจะทำจะรับจะเรียนจะเขียนจะอ่านจะกล้าจะไปขอจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จสมดังกำหมักกำหาดอาธรรมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็ขอสมควรแก่กาลเวลาก็ขอหยุดยิ้มลงไว้แต่เพียงเท่านี้เทวังก็มีโดยประการฉะนี้สาธุครับพระธรรมเทศนา